สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับแห่ย้อนคำทำนายหมอลักทักดวงแอปทักษออนหากชีวิตมีรักหนีไม่พ้นเรื่องนี้หลายคนแสดงความยินดีกันทั่วหน้าเมื่อในที่สุดนางสาวแอปทักษออนที่หัวใจว่างมาอย่างยาวนานก็มีคนข้างกายนนกุลหรือชานนท์เข้ามาทำให้กลับมาชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหลังฝ่ายชายออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังจีบแอปทักษออนและได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆส่วนคำว่าแฟนนั้นจะยังไม่ขอใช้แต่ถ้าได้เป็นแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาจะติดจรวดแน่นอนเพราะโตกันแล้วทั้งคู่และไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นย้ำเรื่องรักต่างวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวล่าสุดโลกโซเชียลได้ย้อนคำทำนายอาจารย์รักราชสีทักแรงเรื่องของคู่สาวแอปกลางรายการสามแซบเทปออกอากาศเมื่อ10เมษายน2565โดยระบุว่าแอปพูดกันตามตรงนะบุคคลที่ผูกดวงไว้แวบๆเนี่ยคือบุคคลที่อยู่ในลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวดาวประจำเรือนคู่ครองคือดาวศุกร์มีตำแหน่งที่เสื่อมมากเป็นอริต่อดวงชะตาในทางโหราศาสตร์ดาวคู่เราดาวศุกร์กับดาวเสาร์มันมีเหตุแห่งกรรมวิบากทำให้เรื่องนี้มันไม่ค่อยสมหวังคำถามปีนี้หรือไปตลอดรากชีวิตทั้งชีวิตเลยแอปเป็นคนที่มีวาสนาแอปจะมีความรู้สึกในลึกๆเดี๋ยวจะต้องเจอแบบนี้ระแวงแล้วระแวงแล้วแอปน่ะรู้อยู่แล้วโดยไม่มีใครบอกแต่จากดวงน่ะมันเป็นจริงเป็นโสดดีกว่ามีครอบครัวดวงชะตานี้ถ้าอยู่เป็นโสดมันสร้างบริบทความสุขได้จากงานจากการมีเงินการมีชีวิตที่ดำเนินไปถ้าหากมีใครเข้ามานะมันจะสุขแวบเดียวแล้วทุกยาวแอปเป็นคนเข้มแข็งมากนะแอปเป็นคนใจเด็ดเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากน่ากลัวเป็นคนไม่ธรรมดาหรอกเป็นคนที่รู้ตัวเองสวยสังหารใช้ดวงตาสะกดจิตคนได้มากแค่ไหนถ้าเกิดแอปเลือกที่จะไม่สนใจเรื่องของคู่แต่ลุยเรื่องของงานก็จะรุ่งโรจน์มากเลยแต่จะมีผู้ชายเข้ามานะตื้อน่ากลัวมากเลยแต่ดวงนี้น่ะอยู่เป็นโสดมีเงินใช้มีงานทำมีเพื่อนที่ดีมีได้หมดเลยแต่เมื่อไรอยากจะมีคู่เจ้ากรรมนายเวรมาเลยระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายแปรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายแปรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์คเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2554มันไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนประดิษฐ์และตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านโยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านโยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจ
จะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นย้อนคำทำนายโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกเมื่อ10มิถุนายน2566ไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจามรจันทร์ถึงการจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานยังได้เคยทำนายถึงเรื่องของฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำทำนายแล้วทำเอาขนลุกกันเลยทีเดียวโดยโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นยังไปได้แต่การเมืองนั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องวุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะตั้งรัฐบาลตั้งฝ่ายค้านรอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้น่ะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองเขาเรียกว่าตนุเศษโดนกระทบมากเดี๋ยวจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มหลังจาก18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากๆที่ต้องรีบทำก็คือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมืองปี2568 1ปีที่เมืองของเรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทำปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำชีพของเมืองเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเราหมอปลายเปิดคำทำนายดวงวงการบันเทิงตุลาคมพฤศจิกายนเจอเรื่องช็อก2เรื่องหมอปลายไพรกระซิบได้ออกมาทำนายเกี่ยวกับวงการบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหมอดูคนดังของไทยที่ใครๆก็รู้จักหลังจากที่ออกมาทำนายหลายๆเหตุการณ์หลายๆครั้งอย่างแม่นยำจนโด่งดังสำหรับหมอปลายไพรกระซิบที่ล่าสุดหมอปลายได้ออกมาเปิดเผยคำทำนายของวงการบันเทิงผ่านทางรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 126ดำเนินรายการโดยเจเนฟเฟอร์คิมซึ่งได้ถามว่าวงการบันเทิงบ้านเราจะมีเรื่องช็อกบ้างไหมโดยหมอปลายบอกว่ามันก็ช็อกไปเกือบหมดแล้วนี่ปีนี้ช็อกเยอะแล้วน่าจะยังเหลืออีกช็อต2ช็อตช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนวงเล็บถึงชีวิตไหมหมอปลายตอบว่าไม่ถึงแต่ก็รุนแรงตกใจเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องร้องก่อนทิ้งท้ายว่าขอเตือนประชาชนให้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าใจว่ามันผิดหวังแต่ว่าถ้าใจร้อนมากกว่านี้อะไรที่มันบานปลายมากกว่านี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหากินไม่ได้นะขายของไม่ได้มันกระทบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นน่ะเผาๆมือกันหน่อยนะทำอะไรก็แค่บางจุดบางที่อย่าลามไปทั่วย้อนคำทำนายสุดปังหมอบีทูตสื่อวิญญาณพูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นที่น่าจับตาจับจ้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังคอยจับตาดูต่อไปว่าครม.ชุดใหม่ของนายเศรษฐาทวีสินจะมีใครได้นั่งเก้าอี้กระทรวงไหนกันบ้างแต่ในวันนี้สุดแอคทีฟพร้อมลุยงานกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกกระแสร้อนๆที่บรรดาชาวเน็ตชาวโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงที่มาจากรายการดังอย่างเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังนี้หมอบีหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆก็คือการเมืองไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านของหมอบีเคยเผยว่าดวงทางด้านการเมืองนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะหมอปลายดีใจที่ทายผิดนายกปากแข็งตัวพีหากทายแม่นรับรองประเทศวุ่นแน่
หมอปลายไพรกระซิบหมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้ทำนายว่าประเทศไทยจะได้นายกรัฐมนตรีที่ขึ้นชื่อด้วยตัวพอพานหรือตัวพีมีบ่าแข็งแต่ท้ายที่สุดเป็นคุณเศรษฐาทวีสินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เคยทำนายถึงนายกคนใหม่ไว้แต่ผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่ทำนายเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วหมอปลายบอกว่าที่เคยพูดถึงคุณอาหน้าปรุคุณอาหน้าขาวมีคนบ่าแข็งพอพานตัวพีซึ่งหมอปลายบอกเลยว่าพอพานตัวพีรอลุ้นช่วงปลายปีนะคะถามว่าลุ้นว่าอยากให้เกิดขึ้นไหมอยากให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดอะไรที่เราเลือกมาน่ะก็อยากให้เป็นคนนั้นไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นช่วงนั้นหมอปลายคิดว่าอย่างที่เราเตรียมตัวว่าเราจะก้าวหน้าเราอยากจะทำมาหากินก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าใครว่าปลายผิดหรือถูกหรืออะไรยังไงแล้วแต่ปลายไม่ได้ซีเรียสตรงนี้จริงๆผู้ใหญ่ทางการเมืองท่านก็รู้ท่านก็เอาไปปรับใช้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการทำนายของตนที่พูดไปทั้งหลายแหล่มันมีการปรับใช้มีการที่ท่านรับฟังเราแฮปปี้มีความสุขแม่นไม่แม่นไม่ซีเรียสเพราะปลายถือว่าถ้าปลายแม่นงานนี้ประเทศชาติมีปัญหาแน่นอนปลายขอไม่แม่นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขดีกว่าและตัวปลายมีความสุขด้วยถ้ามันแม่นขึ้นมาน่ะมันรุนแรงมากนะคะมันรุนแรงกว่านี้นะคะหมอปลายกล่าว